ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการของเราด้วยดอกบัวสวรรค์ซึ่งเมื่อเช้านี้ตื่นมาเดินจงกรมก่อนตีห้าเล็กน้อยยังตูมอยู่เลยค่ะพอสายสายออกไปอีกนิดนึงก่อน6 โมงก็คลี่และตอนนี้ค่ะก่อน7 โมงก็บ่ายแล้วชีวิตกำลังสอนเรื่องกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเราสองคนก็มาบานอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะคู่หูเป็นคู่หูกันเลยนะตอนนี้แบบพี่ติ่งมาวันนี้เรามีผู้ที่ช่วยเราจัดรายการทั้ง3 ช่วงนะคะช่วงที่1คือช่วงเช้าเราจะใช้เวลาประมาณสัก30 นาทีจากนี้ไปเราปรับแล้วค่ะวันที่20นี้นะคะปรับ30 นาทีให้แลนดิ้งให้ได้เลยเพราะงั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กลางวันโครงการของเราปลูกปรุงแปลงปั้นนะเพื่อประโยชน์สูงสุดเราจะยกไปที่ทาราฟาร์มเลยค่ะวันนี้เชฟของก้อนค่ะของก้อนนี่สู่เชฟค่ะสู่เชฟวันนี้เราจะสอนการปลูกการปรุงปรุงน้ำสลัดแล้วปั่นกันกินเพื่อวันที่21วันสมเด็จย่าเราจะมีทีมเวิร์คของเราเข้ามาที่จะทำงานเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อีกมากมายนะคะรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ภาคของนักธุรกิจนะสารนาแล้วก็อื่นๆนะคะที่จริงชวนหลายคนกำลังดูอยู่ว่าใครจะมาบ้างประตูจะมาหรือเปล่ายังไม่ได้ปฏิเสธแต่ประตูกำลังจัดการอยู่นะคะเมื่อเช้าก็ส่งดอกบัวสวรรค์ไปให้ประตูแล้ววันนี้ติดตามพวกเราเลยค่ะมาทางนี้เลยพี่ติ่งเราจะไปอ่านกันที่สถูปะดีไหมอ่ะวันนี้เราจะต้องรีบเข้าไปสู่อะไรคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่ามีคนอยากฟังวันนี้เราตั้งชื่อประเด็นว่าอะไรคะนันทวันบ่วงในผ่านติดบ่วงในติดพวงจะติดอยู่เนี่ยแหละเนี่ยจะติดอยู่เนี่ยแหละค่ะมาดามติ่งฉันเนี่ยแหละค่ะติดบ่วงในผ่านรู้หมดเลยมีอะไรที่คุณแม่ไม่รู้เลยเดี๋ยวสิดูเลยค่ะเราสองคนเนี่ยสาวปิ้งปังแต่คุณธรรมเราดีขึ้นนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเรามีความสุขกับการนี่แหละค่ะปฏิบัติของเราแบบนี้แหละค่ะจะเรียกว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้นั่นก็เรียกอะไรก็เรียกเพื่อค่ะแต่ที่รู้คือถ้าพ้นทุกข์ได้อันนั้นเรียกว่าสูงสุดของศิลปะจะไม่ติดบ่วงในพานได้ยังไงพร้อมเดินทางยังลูกพร้อมเจ้าค่ะมาเดินเลยนะคะคุณแม่ก็ยังอยากจะให้เราฝึกนะคะเนี่ยเดินแบบยกเท้าพยายามเบียดเบียนให้น้อยนะคะเก็บทุกสรรพสิ่งเอาไว้ไม่ใช่เพื่อเป็นของฉันแต่เป็นการเดินทางของเราที่ไม่มีฉันไม่มีของฉันเมื่อใดที่มันไม่มีฉันไม่มีของฉันทุกก้าวย่างของเราก็จะอ่อนโยนถ้าเราเดินแรงต้นไม้ก็จะพินาศไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหทันสมัยมากเลยค่ะผ้าพลาสติกดูสิคะดูลุกนะคะดูลุกดูลุกเหมือนแบรนด์แพงๆเลยแต่อันนี้30 บาทนะคะอยู่ข้างหลังคุณแม่สีสันดีมากค่ะไปอันนี้แห้งยังลุกไปค่ะเมื่อคืนนี้เราจบลงที่ฟาร์มวันนี้เราจะไปดูว่าดอกบัวของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเรามีตั้ง7บ่อเจ้าค่ะ7กระถาง8มักมีองค์8พี่ติ่งนับภาพไปอันนึงมักมีองค์8คุณแม่ทำอะไรพอดีเลยสั่งเข้าไป10เขาได้มา8อ่ะมักมีองค์8อยู่ตรงข้างหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยเราก็ชุ่มฉ่ำกันนะคะวันนี้เราได้เพื่อนร่วมงานซึ่งคุณแม่อยากให้ทุกท่านเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family และคุณจะรู้ว่าศักยภาพของคุณนั้นถ้าไม่ติดบ่วงนายพานคุณจะทำอะไรได้อย่างคนที่ไม่ติดกับวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยคุณยายว่าอันนี้คือต้นมะแว้งมะแว้งค่ะอันนี้สั่งเก็บเลยค่ะสั่งเก็บเดี๋ยววันนี้หินอย่างนี้จะมาอีกคุณแม่จะไปไว้ที่ตรงฟินสโตนหน่อยมันจะได้ดูเก่ามีใหม่มีเก่ามีนวัตธรรมนวัตกรรมนะคะโอ้ยสวยงามนี่ค่ะดูดอกบัวพี่ติ๊กขาพี่ติ๊กหายเหนื่อยได้เลยดอกบัวบานแล้วนี่แต่มันเพิ่งทำเมื่อวานนี่เองนะคะอ่ะพี่ติ๊กนั่งตรงนี้เลยแล้วอ่านกันตรงนี้ค่ะกับรถที่ว่าอ่านแล้วเห็นพระพักหรือเราจะไปที่นู่นเลยอยู่ตรงนี้ก็ดีนะโอ้โห
จะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆละสินี่ดูสิอย่าพึ่ง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 ดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวก่อนนะคะก็ขึ้นไปข้างบนแล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยมีเมฆหมอกแต่เดี๋ยวก่อนให้นันทวันเดี๋ยวคุณแม่ลงสาธิตนิดนึงเรากำลังจะบอกอะไรท่านที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะคือหินเหล่านี้เวลาที่อยู่ในหน้าฝนเนี่ยมันจะออกลายมันฉ่ำไงคะมันฉ่ำมากทีนี้ในความฉ่ำของดินน้ำลมไฟเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะอยู่ได้อย่างมีนัยยะของการเติบโตและงอกงามก็ได้นะคะหรือนัยยะของการติดบ่วงก็ได้สมมุติถ้าคุณแม่บอกว่าตามองเห็นปุ๊บมันสวยนี่ของฉันนี่ของฉันนี่คือฉันเลยราคาเท่านี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้เรียกว่าติดบ่วงนี่ติดบ่วงเลยค่ะนี่ไม่ใช่ของฉันอายุมันเป็นล้านปีมันของใครอ่ะมันไม่ใช่ของใครหรอกแล้วใครเป็นคนสร้างมาแล้วมันก็ไม่หรอกมันก็คือธรรมชาติเมื่อธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติลองดูนะคะคุณแม่ก็พยายามจะเอาความเป็นฉันออกไปแล้วก็พยายามลดรอนความเป็นฉันแต่ว่าเมื่อไม่มีฉันต้องทำอะไรสมมตินี่คือหินที่เราได้มานะคะเราวางไว้ในตำแหน่งนี้มีน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้น้ำเนี่ยทำอะไรก็ได้เป็นที่ให้นกหนูกินได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกว่าต้องเป็นนกของฉันมากินไม่ต้องทีนี้คุณแม่ก็ให้เขาเอาบัวอันนี้เขาเรียกบัวยักษ์นะคะเพิ่งวางเมื่อวานนี่เองค่ะแล้วเดี๋ยวบัวดอกเนี้ยจะบานเนี่ยค่ะวันเนี้ยคุณแม่ว่าถ้าแสงมาบานเดี๋ยวคุณแม่จะตามให้ดูมาดูที่บานก่อนมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะมองเห็นดอกบัวมันแสดงความเสื่อมเนี่ยค่ะเอามาจากกรุงเทพโดยอาสาสมัครของเราป้าติ๊กป้าติ๊กก็มีครอบครัวน่ารักมากเลยค่ะบอกติ๊กเอามาได้เท่านี้บอกพี่ติ๊กช่างเถอะจะได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละเราอย่าไปกังวลใจแต่อันนี้บ่อไม่ตรงเดี๋ยวเราค่อยขยับนะคะแต่พอทันทีที่มันมาไอ้สิ่งที่มีแล้วเป็นเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ไงมันต่างตรงที่เราใช้มันยังไงเราใช้สิ่งที่มีแล้วเป็นอ่านไปดูพี่ติ๊กมาถึงนับบ่อบัวก่อนเลยค่ะชีเป็นคนชอบดอกไม้นะคะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยค่ะเราจะใช้สิ่งที่มียังไงยังติดบ่วงถ้าติดบ่วงมันก็เป็นทุกข์ต้องนั่นต้องนี่ต้องโน่นแต่ถ้ามีอย่างไม่เป็นทุกข์ต้องใช้ยังไงต้องใช้อย่างไม่ติดบ่วงอธิบายแล้วเดี๋ยวไปอ่านแล้วเราก็จะได้แลนดิ้งต่อดีมั้ยครึ่งชั่วโมงดูจะกระหืดกระหอบไปนิดนึงนะคะแต่ก็ควรจะอย่างนั้นเพราะยาวมากคนจะเบื่อค่ะไม่อยากให้เราอยู่ในภาวะที่คนไม่เวลคัมแล้วเพราะฉะนั้นใครดูตอนนี้ถ้าแชร์ได้แชร์เลยค่ะเท่าไหร่คะฮะ300แฟนเก่าเดิมค่ะส่งต่อไปเลยค่ะนันทวานไปดูผ่านตรงกุหลาบสิแล้วนันทวานจะเห็นว่าพี่ติ่งบอกว่ากุหลาบบ้านเราเนี่ยสดของพี่ติ่งไปเนี่ยดอกยังไม่ตั้งเลยนะเราทักทายดอกกุหลาบแล้วหน่อยไม่ใช่กุหลาบของฉันแต่เป็นกุหลาบที่เราสร้างกันโดยใช้1ราตรีเดียวก็น่าชมมันไม่ใช่ของฉันไงราตรีเดียวก็น่าชมพี่ติ๋งว่าไงสรุปสิกุหลาบเนี่ยแม้เอาแท้ทำท่าจะติดบ่วงแล้วคะสวยเจ้าค่ะสวยเหรอพี่ติ๋งบอกว่าระวังก้นนันทวันนันทวันให้เขาก่อนมีดอกสวยๆหลายดอกที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือแต่เห็นสวยได้นันทวานคุณยายเอาก่อนถ่ายก่อนคุณยายจะขึ้นละเอายายขึ้นเลยเหรอโอเคเลยค่ะขณะที่คุณแม่กำลังขึ้นไปเพื่ออ่านคุ้มทรัพย์นะคะเราจะเห็นว่าทีมทำงานของเราวันนี้ปรับหมดรอเสร็จแล้วเชื่อมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทีมของคุณถวันจะกลับก่อนแล้วจะกลับมาทำทรายอีกครั้งหนึ่งโอ้เราควรจะขึ้นมาค่ะพี่ติ๋งคะเราจอดตรงนี้ดีกว่าเราเอาเก้าอี้นั่งเถอะเรารู้สึกว่าเราควรจะเก็บฉากนี้ไว้ใช่ไหมคะดูสิคะสวยได้แต่ไม่ใช่ของฉันเอาพี่ค่ะพี่เบกก็ยังเนี่ยเบกแล้วค่ะพี่ติ๋งเบกก็ยังค่ะคุณยายตั้งเก้าอี้เลยค่ะวันนี้เราจะนะคะขณะที่ตั้งเก้าอี้ทางด้านนี้นันทวันมานี่ก่อนไหมลูกดูสิคะ
พี่ติ่งเขาบอกว่าโอ้วิวล้านคุณแม่บอกมนุษย์นี่มันช่างตั้งราคาจริงๆเถอะมันก็ไม่ใช่ของฉันวันนี้มีหมอกไกลหมอกใกล้นะคะแล้วก็กำลังจะเลือนหายไปถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะมีช่วงประมาณนี้ขอให้ใช้มุมนี้ดีไหมคะดังนี้เลยนะคะเอาละค่ะเก้าอี้กำลังมาทีนี้คุณยายก็จะพาเดินหนึ่งรอบปุ๋มขาปุ๋มตรงนี้เลยนะคะตำแหน่งนี้ลูกเอาละคุณแม่กับพี่ติ่งจะเดินหนึ่งรอบเพื่อเป็นการทักษิณาวัดนะคะและนันทวันตามตอนนี้เนี่ยเรากำลังต้องการอาสาสมัครที่จะมาเรียนรู้เรื่องแมนดาราใครสนใจเรื่องแมนดาราอย่างที่เราทำใครสนใจบ้างยกมือขึ้นเขาจะมีเปิดคอร์สนี้วันที่เท่าไหร่คะ20 21อ่ะวันนี้แล้วสิวันพุธ21 22อ่ะค่ะใครสนใจแมนดาราติดต่อไปในอินบ็อกซ์เลยช่วยตอบหน่อยนะคะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีแม่ชีอยากจะเรียนด้วย21 22พี่ติ่งอยากเรียนแมนดาร่ามั้ยอยากเจ้าค่ะแต่ว่า21ที่เสถียร1หรือที่นี่เจ้าค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรของพี่ติ่งเปิดคอร์สพิเศษเจ้าค่ะแหมไม่เป็นไรมากันอีกใช่มาคือเราอาจจะเปิดที่นี่ในช่วงของวันที่เราพอมีจัดเวลาได้เราจะสอนเรื่องการดูวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันรู้สึกเปิดเผยอะไรที่เราอาจจะเห็นมันไม่ถนัดเราไม่ถนัดแต่พอมันมีศิลปะบางอย่างที่ทำให้สิ่งที่เราไม่ถนัดน่ะมันกระจ่างขึ้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะเห็นตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองได้ไม่มีใครปลดปล่อยเราได้เท่ากับตัวเราเองค่ะดังเวลาที่เราเรียนแมนดาราหรือว่าเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แมนดาราเป็นหนึ่งในศิลปะที่จะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยยอมรับมันเลยเพราะเรารังเกียจมันแล้วเราก็ติดบ่วงมันอยู่เพราะมันก็ฉันไม่ชอบมันน่ะแต่ว่ามันมีมันอยู่ตรงฉันเนี่ยแมนดาราอาจจะช่วยเป็นหนึ่งในศิลปะที่จะทำให้เราใช้เป็นไปเพื่อการลดละไอ้สิ่งที่ไม่ชอบได้เดี๋ยวจัดคอร์สให้พิเศษนะคะมาเราเดินต่อไปเมื่อผ่านแมนดาราเห็นทั้งองค์ดำทั้งเห็นทุกอย่างค่ะเห็นทุกอย่างเลยค่ะวันนี้พี่แอดส่งพี่ชายมาเพื่อจะดูว่าองค์ดำจะปั้นยังไงวันนี้เขาเรียกว่าแยกฐานแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูได้เลยค่ะองค์ดำมาทางด้านนี้ถูกไอ้เดี๋ยวเลยครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไปไกลไม่ได้ผิดสคริปต์เขาบอกว่าต้องเอาบทธรรมก่อนเดี๋ยวไม่มีคนดูใครชอบอย่างนั้นกดไลค์มาเร็วๆถ้าไม่กดไลค์นะแหมไม่ได้ชวนคุณยายทำงานเลยนะต้องช่วยคุณยายทำงานวันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะหินดำทั้งหมดออสส่งคนมานะคะเพื่อที่จะมาทำให้นิทวายฉันดีใจออสไหนออสจะบอกคนอื่นถวายแม่ได้ออสก็ต้องถวายได้ค่ะทูออสเอ้ยดูค่ะก้อนใหญ่สุดนั่นแหละค่ะเราก็เลยกำลังจะคิดว่าเถอะเอ๊ะวันเกิดคุณแม่นี่มีใครๆถวายตัวเยอะนะกลมๆของป้าตุ๊กไปตั้งก็ยิ่งงามนะเจ้าคะใช่สิใช่ๆอันนั้นแหละค่ะเขาเตรียมจะกลับมาทำเดี๋ยวชมมาแล้วดูบาวบาบของเราที่มันไม่ใช่ของฉันของเราทุกคนช่วยกันปลูกโอ้โหพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เห็นไกลมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเอาเครื่องมือไปเดี๋ยวเขาจะบอกคุณแม่แล้วว่าเขาจะกลับมาแล้วก็ทำความสะอาดเราจะต้องมีกระเช้าของเครนขึ้นไปทำความสะอาดตอนนี้มันก็จะอยู่สูงกว่าที่มนุษย์จะขึ้นไปได้ใช่ไหมคะก็ต้องเหาะโดยเครนยาวเครนจ้ะยาวเครนมีเครนที่แบบอ้าวคนขึ้นไปทำอย่างนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวให้สมชายประสานนะพึ่งอันนี้แบบเก๋มากนะฮะงานตรงนี้เก๋สุดเลยค่ะโอ้เราไปอ่านบทธรรมกันแล้วค่ะมาเลยค่ะอมทะเลตุทะเลตุเลโซฮะอมทะเลตุทะเลตุเลโซอมทะเลตุทะเลตุเลโซสถานที่นะไม่ต้องพูดถึงหรอกนะคะเราอุทิศทุกวันเลยให้คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์อยู่ที่ตรงไหนท่านรู้ด้วยจิตแหละคุณแม่เองวันนั้น
คุณพ่อมาเสียได้ไม่ได้เจอกันคุณพ่อสุพฤกษ์เอ๊ะที่จริงเนี่ยคุณยายเรืองเนี่ยดูเราอยู่นะลูกคุณยายเรืองคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความรักนะคะอ่ะกล้องอยู่นี่นะคะค่ะคุณแม่จะฝนมันก็พรำๆหน่อยๆเอาคุณแม่ต้องเอาหมวกออกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีฝนเอาออกเนาะโอเคเมื่อเช้านี้เราโอเคเวลาอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็จะพยายามทำหน้าที่ที่ดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญญาของคุณแม่ก็จะถูกนำมาใช้เพราะว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางอะไรที่ผิดเราจะไม่ทำเลยอะไรที่หลงทางคุณแม่จะไม่ทำเลยมีสัจจะเลยปิดประตูไปเลยไอ้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่ยะประโยชน์สูงสุดกับคนยุคลูกหลานเราต้องยังไงยายก็พยายามอยู่นะลูกพี่ติ๋งนี่เขาเป็นหลายโพสิชันนะเด็กเสิร์ฟน้ำก็เป็น อ้าวรักค่ะวันนี้นะคะขนาดนี้กี่โมงครับปุ๋มขาตอนนี้7โมง15ค่ะเราเหลืออีกครึ่งเวลาของเราเปิดแบบชนิดที่เรียกว่าตรงเวลาพี่ติ๋งคะเวลาที่เราจะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยเราก็จะทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เวลาถ้าคุณแม่ไม่ได้เตือนพี่ติ๋งต้องนึกอย่างนั้นเลยการที่เราพนมมือขึ้นเนี่ยหมายถึงเราน้อมใจของเราจะเอาสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยสุตตะเนี่ยโอปนยิโกน้อมเข้าไปในใจนะจ๊ะอย่าฟังแล้วบอกว่านี่ไงท่านสอนคนนั้นสอนคนนี้เราไม่ต้องเป็นนักจัดการเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินและเอามาเพื่ออาบรดตัวเราเอาธรรมะเนี่ยแหละอาบรดตัวเราเวลาที่เราเนี่ยอาบพูดจริงๆนะถ้าเราแสดงธรรมธรรมก็อยู่กับเราในขณะที่เราแสดงเมื่อการแสดงธรรมเนี่ยหรือแม้กระทั่งการอ่านบทธรรมเนี่ยก็พ้นทุกข์ได้การฟังธรรมที่โอปนยิโกก็พ้นทุกข์ได้การแสดงธรรมที่โอปนยิโกก็พ้นทุกข์ได้เราสองคนอยู่ในบทบาทที่แตกต่างแต่ถ้าเราโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวมันเป็นปัจจตังอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราอยู่แล้วมันเป็นอาการิโกได้เกิดได้ในขณะถ้าจิตเราพร้อมมันก็ปึ้งขึ้นมาเลยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากำลังของจิตที่เป็นสมาธิมันจะมีปัญญาศีลบริสุทธิ์ดีอยู่ไหมจ้าตั้งแต่ตื่นมาเห็นไหมเราก็จะกล้าหาเลยเราไม่มีความคิดที่เราจะละโมบจะเป็นไปเพื่อการฆ่าการสำสอนการวางแผนที่จะสร้างภาพหรือมีวาจาไว้เพื่อที่จะทำลายใครหรือเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอย่างพี่ติ่งศีล5นะมันก็ชัดเจนแล้วอันนี้กำลังเล่านะคะว่าคุณมีศีลเป็นบาดฐานบริสุทธิ์ดีอยู่คราวนี้พอฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มันมาที่หูเนี่ยอาบลดที่ใจละวางราคะโทสะโมหะได้เนี่ยระดับโสดาบันถอดถอนสักยะทิฐิไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีโลกของชั้นโลกก็ไม่ใช่ของชั้นชีวิตก็ไม่ใช่ของชั้นแต่เจริญงอกงามเมื่อกี้อย่างที่พูดว่ามันงอกงามได้เพราะมันไม่มีชั้นมันไม่สงสัยละทำไมล่ะยังไงล่ะมันไม่ระแวงพอมันไม่สงสัยมันก็ไม่ระแวงพอมันไม่ระแวงเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นระวังเราก็ไม่ใช่เหยื่อของใครเห็นไหมไม่ใช่เหยื่อของอารมณ์เนี่ยไอ้พวกติดบ่วงเนี่ยเหยื่อแล้วสุดท้ายเลยคือเราไม่งมงายแล้วเรารู้ว่าเราบรรลุทำได้ทีละขั้นทีละขั้นทุกวันที่เหลือหนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมขณะจิตเดียวก็น่าชมอย่ากังวลจะช่วยใครก็อย่ากังวลถึงคิวเขาก็เองล่ะเขาก็มาเองไม่ต้องกังวลเหมือนคุณแม่พยายามช่วยพี่ติ๋งมาเมื่อ2ปีที่แล้วคุณแม่ก็ไม่กังวลแต่วันหนึ่งพี่ติ่งเดินมาอยู่ตรงนี้เมื่อ6เดือนที่แล้วพี่ติ่งโอปนยิโกเองเนี่ยก็ขอบคุณตัวเองถูกไหมลูกในวันเมเดย์จำได้อ่ะมาฟังกันคุณแม่ก็จะรับใช้พี่ติ่งและพวกเราทุกคนคือคำว่ารับใช้เนี่ยก็เป็นงานของเราอยู่แล้วล่ะลูกติดบ่วงนายพานเป็นบาลี
พระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายในอาสมของรามกับพราหมณ์ใกล้นครสาวัตถีบอกสถานที่ด้วยนะคะภิกษุทั้งหลายอ้อคุณแม่เล่าก่อนคำว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยคือหมายถึงว่าการสืบต่อมาเนี่ยก็เหมือนพระองค์แสดงกับภิกษุแต่จริงๆเนี่ยคือพุทธบริษัททั้งหลายที่นี่คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยสอนนักบวชก็จริงแต่คุณแม่ว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยต้องฟังเรื่องเหล่านี้เราเป็นชุมชนคนโสดาบันเป็นชุมชนคนเศรษฐีทำมาตั้งแต่โควิด19ชัตดาวน์กิเลสยาวมาครึ่งปีละเราเห็นละว่าชุมชนนี้มันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแถมยังแจกของแบบให้คนอื่นแบบส่องตะเกียงอีกด้วยนะแลบได้ทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเวลาจิตมันมีพลังแล้วมันทำอะไรก็ได้ค่ะคราวนี้ลองดูกามคุณเหล่านี้มี5อย่างเหมือนสอนพวกเธอทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะกามคุณอากามคุณเนี่ยมี5อย่างจำไว้5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกนะคะเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่สัมผัสทางกายอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจยวนตายวนใจให้รักภาษาจากพระโอษฐ์ต่อไปนี้ใครมาทำอะไรนี่เธออย่ามายวนตายวนใจให้รักนะคะเป็นที่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่จริงไหมพี่ติงเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจจริงไหมจ๊ะภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5อย่างเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายสมณะคือนักบวชหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณ5อย่างเหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษหลงไหลละไม่เห็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ลืมลมหายใจแห่งสติไปเลยเพราะไม่แจ่มแจ้งทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับโอ้คำสอนยวนตายวนใจเนี่ยพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับต้องทำตามประสงค์ของพานทุกประการเมื่อในพานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเขาพากันติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณ5อย่างเหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าจะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้มารคืออะไรราคะโทสะโมหะถ้าเราเนี่ยเผลอเพลินอยู่กับสิ่งที่เรายวนตายวนใจก็เหมือนติดบ่วงสิ่งนี้ภาษาก็ง่ายนะคะพระองค์ขยายความนิดหนึ่งว่าตอนมันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยนะคะอรรถกถาได้ขอเปยไว้ว่าสมณพราหมณ์เปรียบดังเนื้อป่าปัจจัย4เปรียบดังบ่วงอันนี้อรรถกถาจารย์คือครูบาอาจารย์ขยายให้ฟังว่าสมณพราหมณ์เนี่ยเปรียบเหมือนเนื้อป่าปัจจัย4ก็คือเนี่ยค่ะอาหารที่อยู่อาศัยที่เราใช้กันอยู่ยารักษาโรคเสื้อผ้าเนี่ย
เปรียบดังบ่วงที่นายพรานดักไว้ในป่าขณะที่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทำการบริโภคไม่พิจารณาปัจจัยสี่เปรียบดังขณะที่เนื้อนอนจมอยู่ในกองบ่วงขณะที่สมณะพราหมณ์ต้องทำตามประสงค์ของมารเปรียบดังขณะเมื่อนายพรานเข้าไปถึงเนื้อก็ไม่รู้จะหนีเอาตัวรอดทางไหนอันนี้ยังแค่ปัจจัยสี่นะที่อรรถกถาจารย์คุณแม่ว่าในทุกอายตนะตามีไว้มองเห็นรูปมันรู้สึกที่ใจถ้าเผลอเพลินอยากได้ก็เรียกว่าเนี่ยค่ะยวนตายวนใจละโมบอยากได้มากอยากได้ทั้งที่จะได้มาต้องติดหนี้ต้องเอาตัวเข้าแลกต้องเสแสร้งต้องทำอุบายให้คนเชื่อว่าฉันควรจะได้นี่มันติดบ่วงง่ายๆหูได้ยินเสียงนินทาไม่ชอบชอบสรรเสริญไม่เป็นจริงแต่อยากให้คนอื่นยอมรับสรรเสริญหลอกตัวเองเปล่าล่ะหรือถ้าเราจะเป็นให้คนอื่นนินทาเราจะโกรธทำไมล่ะก็เรารู้อยู่แล้วด้วยความซื่อสัตย์ว่าเราเป็นเปล่าล่ะไม่เป็นเนี่ยนี่ไงคุณแม่เจ้าขาอย่างนี้ถ้าคารวะทั่วไปสมมติว่าไปเดินช้อปปิ้งเห็นเสื้อสวยอยากซื้อพอซื้อแล้วเราใส่แล้วสวยแล้วเราก็มีความสามารถที่จะซื้อได้ไม่ไปเบียดเบียนใครหรือว่านั่งอยู่แล้วก็ อยากจะทำให้ตัวเองสดชื่นฟังเพลงที่เพราะๆที่ชอบอย่างนี้ถือว่าติดบ่วงไหมเจ้าคะไม่ถ้าฟังอย่างไม่สะอึกสะอื้นไปตามเนื้อเพลงถ้าเพลงนั้นเป็นคำสอนไม่ต้องคำสอนหรอกเอาเป็นว่าสมัยโบราณเนี่ยนะคนที่เป็นโสดาบันนะไปเที่ยวงานวัดก็มีนางดีดพินแล้วพูดถึงเรื่องใบไม้ที่ร่วงเห็นความเสื่องเป็นโสดาบันเลยไม่ติดบ่วงฟังแล้วไม่ยั่วยวนใจแต่พอเราอกหักพอฟังแล้วร้องไห้นี่ยั่วยวนใจเห็นไหมหรือว่าถ้าเราก็ไม่เป็นหนี้เราซื้อด้วยความอยากสวยอวดคนอื่นกับซื้อเพราะมันนุ่งห่มแล้วมันปกปิดความละอายของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าไงเห็นแล้วติดบ่วงก็ได้เห็นแล้วไม่ติดบ่วงก็ได้แต่ถ้าเห็นแล้วอยากได้เป็นหนี้เอาตัวเข้าแลกยอมที่จะเป็นหนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้มันติดบ่วงเฮ้ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหนี้กันเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกไม่เป็นหนี้กรรมด้วยปัจจัย4แต่พอประมาณน่ะให้มีหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่เป็นหนี้คิดว่าคุณแม่จะทำมั้ยก็อยู่สบายดีแล้วไม่เป็นหนี้แล้วทำไมจะต้องมานั่งใช้หนี้อ่ะเนี่ยค่ะติดบ่วงกินอะไรอร่อยได้เดี๋ยววันนี้สลัดอร่อยไหมผักอร่อยไหมกรอบไหมปรุงไหมแต่มันปลูกปรุงแปลงปันไงสุกง่ายใช้น้อยกินนิดหน่อยแบ่งปันเยอะๆสุกเมื่อสร้างแล้วสุกเมื่อให้นี่ไงมันขยายหมดแหละก็เราก็ไม่ได้ซื้อกินถูกไหมคะแต่เราสุขเมื่อสร้างแล้วเราก็แบ่งปันให้คนอื่นแต่ถ้าเราจะซื้อกินเราก็จะรู้จักการซื้ออย่างไม่ละโมบเราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้ผู้อื่นได้พี่ติ่งซักมาเถอะก็แบบเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังแล้วบางครั้งก็แอบคิดแต่เจ้าค่ะว่าโอ้โหซื้อเสื้อสวยมาใส่สวยก็ไม่ได้หรอคือเรื่องกินไม่เป็นไรได้พี่ติ่งเบียดเบียนแล้วก็ไม่ได้เผลอเพลินพี่ติ่งเคยเห็นไหมคนที่เขาซื้อกระเป๋ามาแล้วเขารักกระเป๋ามากกว่าชีวิตนะแล้วเรายังหลอกตัวเองว่ามันสามารถสร้างคุณค่าได้เราก็จะหลอกไปอย่างเงี้ยเราจะอยู่ในวัฏฏะอย่างเงี้ยหรือเราก็เชื่อว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงสิ่งนั้นมันจะติดตามฉันไปสมมตินะถ้าเราทำได้ทองคำจะติดตามฉันอันนี้ไม่จากขาดละทำบุญไม่จากขาดทำบุญด้วยละโมบถ้าจากขาดก็คือคุณทำเพื่อสละความเห็นแก่ตัวคุณจะให้อะไรก็ได้จะทองคำจะอะไรก็ได้แต่คุณต้องสละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณไม่สละความเห็นแก่ตัวและคุณเอามาเพื่อสร้างตัวตนว่าคุณเก่งคุณทำได้ใจคุณไม่เป็นเข้าใจแล้วจ้ะวันนี้มีคนถามไหมจ๊ะคุณธเนศไปหาหมอหรือยังเตรียมใจไปให้ดีๆเลยนะเจ้าค่ะคุณธเนศหายไปเลยสงสัยเดินทางอยู่ค่ะ
ตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่300คุณแม่จะเริ่มทำงาน2ทางถ้าคนดู300คุณแม่ถือว่าเป็นมาตรฐานของเรานะคะตอนกลางวันวันนี้เขาบอกว่าคุณแม่ต้องไปนั่งด้วยเพราะเดี๋ยวยอดวิวต่ำไม่อีทองอ่อนเอ้ยไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีแต่ว่าเหมือนจะเข้าใจกันทุกคนโอ้อันเนี้ยสำคัญมากเลยเนี่ยแหละชีวิตของคุณแม่อยู่ได้ด้วยเรื่องนี้ถ้าคุณแม่สามารถรับใช้พวกเราได้รับใช้พระธรรมได้รับใช้มวลมนุษยชาติท่านเจ้าประคุณประยุทธ์เนี่ยบอกคุณแม่ว่าถ้าคุณจะรับใช้พระธรรมเพราะคือท่านก็คงฟังแล้วท่านก็คงอย่าดัดจริตพูดนักเลยนะสมัย30ปีที่แล้วนะท่านไม่หยาบคายโอ้ยท่านเจ้าคุณคุณแม่ไม่หยาบคายไม่หยาบคายเลยคุณแม่เคยไปหมู่บ้านพัมที่ฝรั่งเศสที่บอกโดพอกลับมาเราก็ตื่นเต้นมากท่านก็สงบยังไงเหรอคะโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะแม่ท่านก็ยิ้มโอ้ยท่านเจ้าคุณอาจารย์แข็งแรงนะเจ้าค่ะยังอ่านจดหมายที่ท่านอาจารย์เขียนตอนที่เป็นมะเร็งแล้วหายเลยเจ้าค่ะหายเลยเป็นศิษย์มีครูขอถวายงานพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ใช้มาเลยเจ้าค่ะทำอะไรก็ได้ถวายชีวิตเพื่อพระธรรมรับใช้มวลมนุษยชาติสมดังที่ท่านอาจารย์เตือนสติไว้เมื่อ30ปีที่แล้วเจ้าค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนึกถึงท่านอาจารย์ก็แบบเป็นแมวตัวเล็กเลยมีคำถามแล้วเจ้าจ้ะว่าการทำบุญไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นมีสติใช่ไหมเจ้าคะจาคะคือการสละความเห็นแก่ตัวต้องมีสติถึงจะจาคะได้แต่การทำบุญถ้าทำบุญด้วยความละโมบไม่จาคะก็ต้องพิจารณาเราต้องทำด้วยปัญญาเนี่ยนะคะมันคือความสุขถ้าเราให้แล้วมีความสุขไม่ใช่ให้แล้วละโมบความสุขบุญจะเป็นกุศลทันทีทำบุญให้เป็นกุศลคือกุศลเนี่ยไม่ทำเท่านี้ต้องได้เท่านั้นทำ2บาทอยากได้20ล้านเนี่ยงกไปทำบุญตรงนี้แล้วขอลอตเตอรี่หางเลขก็ยังดีนี่ก็งกไปทำอย่างนี้เพื่อให้เขารักนี่ก็งกไปงกทั้งนั้นแหละก็ทำอ่ะเออคุณแม่ก็ขนาบเรื่องนี้มากนะที่นี่มันสวยนะแล้วต้องเหนื่อยมากแต่ว่ามันเป็นกุศลไงมันไม่ใช่สวยของฉันไงเป็นกุศลมันไม่เป็นอกุศลมันต้องไม่มีของฉันแต่มันเป็นบ้านเราทุกคนบ้านเราทุกคนค่ะเป็นบ้านที่เรามาอาศัยแล้วเราก็ไปอ่ะค่ะเราก็เอาบ้านไปไม่ได้ใช่ไหมเวลาตายแล้วอ่ะตายแล้วเอาบ้านไปได้ไหมเอาคนที่เรารักในบ้านไปได้ไหมเอาสมบัติที่เรามีอยู่ไปได้มาเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวทำเถอะค่ะจะละออกไปค่ะจาคะเนี่ยค่ะมีศรัทธานะคะมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีความตั้งใจมั่นมีสติร้อยไว้ทำงานด้วยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศละกามคุณ5นี่ไม่ใช่หมายความว่าสะใจที่ได้พูดนะเนี่ยถ้าใครทำได้ละเนี่ยสุดยอดนะคะเนี่ยแล้วก็พอเรามีศีลมีศรัทธาเราก็มีศีล เช็คศีลได้เลยพอมีศรัทธามีศีลมีสุตะฟังให้เป็นมีจาคะแล้วก็มีอะไรคะปัญญาเนี่ยค่ะหัวใจเลยค่ะหัวใจของผู้มั่งคั่งพี่ติงขาขอน้ำจืดหนึ่งมีคำถามอีกอันหนึ่งนะเจ้าจ้าจ้าได้จ้าเข้าใจว่าคุณแป้งร่ำหรือเปล่าอ่ะแป้งเหรอเรียนถามคนขาดการละอายต่อบาปเราจะฉุดช่วยเขาได้อย่างไรคะเราก็ละอายเขาไม่ละอายเราก็อย่าโกรธเขาไม่ละอายเราก็อย่าไปทำตามอันนี้เราก่อนเราไม่ติดบ่วงนะคะให้อภัยด้วยแล้วก็หากุศโลบายวิธีที่จะแกะออกไปก็ค่อยๆทำลูกไม่มีใครพาใครบรรลุธรรมได้ต้องทำเองหมดแต่ว่าใครอยู่กับกลุ่มไหนหมู่ไหนอย่างคุณแม่เนี่ยตั้งใจเลยว่าวันที่30เนี่ยจะมีรถบัสจากเสถียร1คันพวกที่เคยปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยจะนั่งรถบัสแชร์กันแล้วมาที่นี่ในบ่ายวันที่30ทั้ง2ที่จะอยู่ที่เสถียร1เสถียร2พอ31เราชวนกันเราต้องเลือกหมู่อ่ะใครสะดวกอยู่เสถียร1อยู่
ใครสะดวกอยู่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็อยากให้ชาวบ้านมาแล้วดูนะคะวันที่31เราจะมีจอใหญ่ได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณมากนะเพราะว่านี่ขนาดบริษัทยังไม่เปิดแล้วพวกออร์แกไนซ์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้กำลังลำบากมากเพราะเขาไม่มีงานใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็สร้างทีมนะบรรดาคนที่มีจอใหญ่ก็เอาจอใหญ่มาก็ไปหาเอาซอร์สที่จะมาก็จะติดอยู่เนี่ยหน้าองค์ท่านเลยมองไปทุกคนอยู่ตรงไหนก็จะเห็นก็จะแสดงธรรมกันเนี่ยถ่ายทอดละเนี่ยคืออะไรคือการสร้างหมู่ไงชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยเราต้องลงทุนเพราะอะไรเพราะมันคือการลงทุนในกุศลทำให้มันไกลที่สุดเนี่ยอย่างเงี้ยพยายามบอกเลยว่าไปให้ไกลที่สุดไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ใครมาได้มาใครสะดวกอยู่ที่เสถียร1อยู่ใครอยู่เสถียร2อยู่ใครอยู่เยอรมันอยู่ออสเตรเลียอยู่อังกฤษอยู่แต่เราจะถ่ายทอดเราใช้ OB เมืองคันแล้วจอใหญ่คนที่มาที่นี่จะเห็นเลยว่าโอ๊ยตอนมาแรกๆที่นี่มันเป็นยังไงแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงทำไมเราต้องลงทุนเรื่องการทำงานสื่อเพราะสื่อแสดงปฏิหาริย์ในการเติบค่ะถ้าเราใช้ปัญญาค่ะอีกอันง่ายๆเจ้าค่ะสาธุคือการให้โดยไม่หวังผลใช่ไหมเจ้าคะสาธุต้องมาจากจิตที่สาธุจริงๆสาธุเนี่ยคือเหมือนการน้อมใจของเราเนี่ยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เป็นความดีความงามความจริงของผู้อื่นคือดีละสาธุพี่ติงที่พี่ติงเปลี่ยนแปลงได้อย่างเงี้ยคุณแม่ก็สาธุก็เป็นกุศลไม่ใช่สาธุอีกนานไหมเนี่ย3วันก็จบแล้วอีนี่มันสะทุนสะทุนไม่ใช่สาธุไม่ใช่ค่ะสาธุคือการมีมุทิตาจิตแสดงกุศลและเจตนาว่าทำต่อไปนะทำต่อไปนะคะสาธุนะลูกนะหรือสาธุมาเนี่ยสาธุเนี่ยคนโบราณก็บอกพูดละปากหอมอ่ะก็ดีกับปากเหม็นเป็นนินทาใครแต่จริงต้องมาด้วยจิตต้องน้อมจากใจของเราค่ะเจ็ดครึ่งแล้วเจ้าค่ะหมดเวลาอ่ะถ้าใครสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะคะ YouTube ตอนนี้มีคนดู YouTube เยอะนะคือที่คุณแม่พูดอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่อยากจะเบรกตัวเองด้วยเพราะคุณแม่ก็ไปได้เรื่อยๆลูกศิษย์บอกว่าคุณแม่นะพูดได้ทุกสเตชันน่ะมีเวลาให้เท่าไหร่ก็พูดได้ไอ้ฉันก็เหนื่อยเนาะฉันก็เหนื่อยวันนี้พยายามแล้วเนี่ยประกอบร่างเสร็จบอกทุกคนว่าเราลองทำงานเปลี่ยนกันถ้าเราครึ่งชั่วโมงแล้ว Facebook เมื่อเช้าเนี่ย Facebook ตัดตอนท้ายคุณยายทำกับตถาตาอีตอนหายคลายแมตช์สำคัญมันก็ถูกตัดไม่เอาไม่อยากให้ใครตัดรอนนะคะไม่มีก็เอาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันติดตามเรานะคะจะกลับมา3พีเรียดค่ะอย่างละครึ่งชั่วโมงเหมือนกันหมดเลยนะคะจะมาเอยองออยไม่เอาก็30นาทีแรกขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วเราก็พูดคุยกัน30นาทีกลางปลูกปรุงแปลงปันวันนี้เราจะนำเสนอเมนูผักอร่อยที่ปลูกค่ะจิ้มกับเนี่ยค่ะผักสลัดไปที่นู่นเลยค่ะเดี๋ยวกลางล่มทำให้มันสวยๆพี่ติ่งกับอาจารย์ทองก้อนอยู่อ่ะแม่ไปเรียกเรตติ้งถ้าเขาบอกว่าแม่เรียกเรตติ้งเธอก็เข้าไปแล้วกันนะจะเรตติ้งดีตอนชิมอ่ะแล้วจากนั้นเย็นนี้เราจะไปดูว่าเราเตรียมการวันที่21อย่างไรแล้วถ้าใครอยากเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเราจากวันที่21ถึง31มันจะเป็นนิทรรศชีวิตนะคะเราจะทำงานกับผู้คนตอนนี้กำลังปลูกชีพแม่ชีน้อยกลับมาแล้วเดี๋ยวจะโชว์รูปแม่ชีน้อยที่เป็นการ์ตูนของเรานะคะเฮ้ยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์บอกแม่ชีน้อยคิดถึงแม่ชีน้อยเดี๋ยวเราจะเอาแม่ชีน้อยพี่ติ๋งน่ารักมากการ์ตูนเราจะปลุกชีพแม่ชีน้อยโปรดติดตามพวกเราค่ะแม่ชีแก่ลาไปก่อนนะคะกับพี่ติ๋งแก่ๆของเรายังสาวปิ๊งอยู่อย่างนี้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะวันนี้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่าเป็นเนื้อติดบ่วงใดผ่านตาดูหูฟังจมูกโดนกลิ่นลิ้นริมรสกายกระทบกลับมามีสติรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับฉับพลันไม่ตกเป็นเหยื่อของในผ่านชีวิตอย่างร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบใจนะลูกอย่างนี้ก็ดีเนาะไม่เหนื่อย350ไม่ตกเลยเจ้าค่ะอันเหรอนี่แสดงว่ายังชอบเรตติ้งอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็งามซะขนาดนี้รูปดูสิหาที่ไหนแสดงทำได้งามอย่างนี้เนี่ยแหละสมควรคุณย่า